ไทยแลนด์นิวเรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจที่โดดเด่นมากๆเลยค่ะสำหรับอาจารย์เติ้ลผลพันธ์เลิศจันทรางกูลที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลกินรีทองครั้งที่4ในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมความรู้สึกกันเลยดีกว่าค่ะก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลพระกินรีนะครับที่ทางผู้จัดได้มองเห็นพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านผู้สื่อข่าวด้านการแสดงนะครับแล้วก็ผมหวังว่าในการที่ได้รับรางวัลมาในครั้งนี้ผมจะนะครับดำรงเรียกว่ารักษาความดีในสิ่งที่เราทำไว้นะครับเพราะว่าการที่เราทำบุญหรือเราช่วยในเรื่องของการอาชีพโดยเฉพาะผมเนี่ยเปิดโรงเรียนสอนผู้ช่วยการพยาบาลนะครับโรงเรียนเซนทรัลบอร์ดอินเตอร์เนี่ยนะครับเราส่งเสริมอาชีพและสิ่งหนึ่งก็คือเด็กจบไปแล้วเรามีงานทำมันก็เหมือนกับการสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติคือเด็กมีงานทำและเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่เราได้ทำโครงการร่วมกับนะครับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยต่างๆแล้วให้เด็กนั้นมีเงินทุนกู้ยืมครับอ๋อสำหรับตัวนี้นะครับก็คือผมเขาเรียกฉายาเนาะอาจารย์เติ้ลหมอดูเศรษฐีนะครับช่วยออกมันต้องมีของอาจารย์เติ้ลครับก็คือต้องขอบคุณกับผู้ติดตามนะครับในทาง YouTube นะฮะที่ทำให้บอกว่าเป็นกระหึ่มติด1ใน8นะครับของ YouTube ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าศาสตร์ตัวนี้เราคิดในเรื่องของทักษะแล้วก็คือในด้านของตัวเลขทำให้เป็นเงินและศาสตร์นี้ก็คือสามารถพยากรณ์นะครับในการดูดวงเขาเรียกว่าทักษะมหายุคครับก็เลยแบบว่าโด่งดังแต่ล่าสุดก็โด่งดังไปอีกที่พูดถึงนาล่าทรงอะไรเงี้ยคนดูเป็นล้านเลยต้องบอกว่าอย่างนี้ครับสำหรับล้านวิวนะล้านวิวสำหรับตรงนี้ผมมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่ในสิ่งที่ล้านบาทให้เขามาถ้าเขามานะผมยินดีนะล้านบาทผมกองไว้เลยแต่ต้องทำสองข้อนะสามข้อข้อแรกก็คือ1นะฮะให้เอามีดติดผมบอกเลยก่อนครับล้านหนึ่งตั้งไว้เอามีดมาถ้าเฉาะแล้วนะเลือดไม่ออกมึงเอาเงินล้านไปเลยอันนี้คือบอกไว้ก่อน2นะครับตำรวจนี่ห้ามจับผมนะเพราะว่ามีเป็นข้อหาทำลายร่างกายนะถ้าคนไหนพร้อมผมก็พร้อมครับผมแล้วเขามีติดต่อมาไม่เห็นคือผมบอกก่อนเมื่อวานที่ผมไปออกรายการช่องหนึ่งผมบอกว่าถ้าพร้อมเนี่ยมาเลยนะฮะล้านหนึ่งเอาอย่างนี้ให้ได้หรอคะล้านหนึ่งผมให้สามล้านเลิศโอ้สามล้านกองไว้แต่เขามาทุกสำนักไม่จ่ายไหมคะอาจารย์ผมจ่ายแต่ต้องให้ผมเฉาะหน้ามันนะเราไม่ดูหดร้ายหรอกครับแบบว่าไม่ใช่หรอกครับคือสังคมไทยเนี่ยความเชื่อต้องบอกไว้ก่อนนะครับความเชื่อนี่เชื่อได้แต่มีสตินี่ต้องบอกไว้ก่อนครับผมก็เป็นคนเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเราต้องทำมาหากินแต่สิ่งหนึ่งผมต้องบอกกับท่านที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับทั้ง YouTube เอ่ยหรือจะเป็นข่าวเอ่ยนะฮะผมขออยู่อย่างหนึ่งคือให้มีสติทำอะไรก็แล้วอะไรที่มันเกินความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะนะมันเป็นเกินเป็นความเป็นจริงมันไม่ใช่เชื่อใช่ไหมในส่วนตัวเราไม่เชื่อไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อกลัวที่เขาว่าคนอื่นจะมาบอกเราวิธีให้แลกมาเป็นหมอดูเราก็แบบว่าผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับคือการที่เป็นหมอดูคือผมมีอะไรที่มีอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งผมต้องการมาช่วยคนผมไม่ได้ไปเก็บเงินใครไม่มีตังค์เนี่ยถ้าใครที่ติดตามผมดูให้นะฟรีด้วยนะครับมีอะไรที่มีอะไรมาหาผมได้เลยชนบทไทยแลนด์นิวส์